Adidas เปิดตัวชุดแข่งใหม่ Manchester United พร้อมชวนสาวกรุ่นร่วมงาน Meet the Red Devil 10 กรกฎาคมนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬา Channel พร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับ Adidas เปิดตัวชุดแข่งขันยาวของ Manchester United ประจำฤดูกาล 2022-2023 ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยถือเป็นเสื้อแข่งแบบมีปกคอตัวแรกตั้งแต่ Adidas ได้กลับมาร่วมงานกับสโมสรในปี2015ปกคอเสื้อถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสโมสรแมนยูไนเต็ดหลังรอตำนานนักเตะหมายเลข7ไม่ว่าจะเป็นจอร์จเบธเดวิดสเปคแฮมเอริกคันโตนาคริสเตียโนโรนัลโดไบรอันโรบสันและเอราทูเน่ที่แต่ละคนต่างได้วาดลวดลายโชว์ลีลาการเล่นอันน่าตื่นเต้นในสนามให้ทุกคนได้ชมโดยปกคอเสื้อสีขาวของรุ่นนี้โดดเด่นด้วยการตกแต่งลวดลายสีแดงที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษร M ที่เคยปรากฏบนเสื้อแข่งรุ่นก่อนๆซึ่งรวมถึงเสื้อเยือนสีขาวฟ้าที่เคยใช้ระหว่างฤดูกาล 1990-1992 ส่วนการออกแบบตัวเสื้อได้มีการวางแบบลวดลายสีอ่อนบนเนื้อผ้าและมีการใช้โทนสีแดงสุดคลาสสิกตามแบบฉบับชุดแข่งขันดั้งเดิมของแมนยูไนเต็ดปิดท้ายด้วยการตกแต่งแถบ3เส้นสีดำบริเวณไหล่ที่ตัดกับตัวเสื้อได้อย่างสวยงามอินิโก้เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการด้านการออกแบบของ Adidas กล่าวว่าปกคอเสื้อนั้นถือเป็นตัวแทนของสโมสรแมนยูไนเต็ดมาโดยตลอดไม่ว่าทั้งในเวลาที่ตั้งคอเสื้อขึ้นหรือว่าพับลงล้วนมีบทบาทที่น่าจดจำในเหตุการณ์สำคัญของสโมสรเสมอและด้วยความที่สโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเราจึงต้องการที่แสดงความเคารพต่อเหล่าผู้เล่นและชุดแข่งขันในตำนานพร้อมกับนำเอาองค์ประกอบสำคัญของสโมสรมาสู่ยุคปัจจุบันผ่านการนำเสนอตัวตนและรูปแบบใหม่ที่ยังคงสะท้อน DNA ของแมนยูไนเต็ดได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากนี้เสื้อแข่งขันตัวใหม่ยังมีการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% ในการผลิตจะมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Adidas อยู่ในเสื้อด้วยที่ช่วยปรับระดับอุณหภูมิทำให้นักฟุตบอลรู้สึกเย็นไม่เปียกชื้นรวมถึงยังมีคุณสมบัติในการระบายความชื้นและความหมุนเวียนของอากาศในระดับสูงสุดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเหล่านักเตะในระหว่างแข่งขันอีกแบบนึงจะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันโดยมีเทคโนโลยีที่จะช่วยระบายเหงื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกแห้งสบายตัวเสื้อแข่งขันยาวของแมนยูไนเต็ดประจำฤดูกาล 2022-2023 จะถูกนำมาสวมใส่ประเดิมสนามในเกมแรกที่จะพบกับลิเวอร์พูลในศึก The Match Bangkok Century Cup 2022ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครในวันที่12กรกฎาคม2565นี้เวลา 20:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยจะมีการวางจำหน่ายทั้ง2แบบในราคา 4,600 บาทและ 2,900 บาทตามลำดับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2565ที่ Adidas Brand Center Adidas Sport Performance Adidas Application Adidas Online Store และช่องทาง LINE ของ Adidas Ari Football Super Sport และร้านค้าอุปกรณ์ชั้นนำทั่วประเทศพิเศษสำหรับสมาชิก Adidas Club ที่ซื้อเสื้อแข่งขันยาวของ Man United ประจำปี 2022-2023 จาก Adidas Brand Center Adidas Sport Performance Adidas Application Adidas Online และทาง LINE ของ Adidas รับสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน Match The Red Devil ในวันที่10กรกฎาคมนี้ด้วยที่โรงภาพยนตร์ Manchester Club Cinema ชั้น8ศูนย์การค้า Central World เพื่อพบกับนักเตะจากสโมสร Man United และสไบร์ทวชิรวิทย์ชีวะอารีที่จะมาร่วมทำกิจกรรมและสร้างประสบการณ์สุดพิเศษกับแฟนบอลอย่างเป็นกันเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ชุดแข่งนี้สวยเหลือเกินและนึกถึงประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า